เอาล่ะเกมนี้เราก็มาอยู่ในเกมเนาะเล่นเป็นกราฟกันบ้างนะฮะเห็นมีคนขอมากันเยอะสำหรับสายโล่นะฮะเรียกว่าหมัดแห่งรักดีกว่าคือกราฟเนี่ยข้อดีต่อยครั้งที่3จะทำให้ทำการซัดปิวนะฮะแล้วก็เด้งเลือดของตนเองด้วยซึ่งถือว่าเป็นสายหมัดที่โอเคมากๆแล้วถ้าอยู่ทงคนเดียวอ่ะคือโอเคนะครับเป็นไปได้คือสำหรับคนไม่เคยเล่นหรือผมไม่ทราบนะอย่าอยู่ในทงนะครับคือโล่อ่ะอย่าอยู่กับเขานะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูสักแป๊บคือถ้าด่านทีโรพาร์คเนี่ยที่มันสำคัญคือด้านบนเป็นหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนไหวไหมได้หรอมั้งให้พ่อสู้ไปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมว่าผมไปข้างบนดีกว่าอยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์อ้าวหูโดนสตันแน่เลยว่ะนั่นไงโอเคเดี๋ยวผมไปทงเขาเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ด้านบนกันหมดนะแล้วถ้าเราได้ทงบ้านเขาแล้วคือยืนยาวๆนะฮะเดี๋ยวเขาติดบูธคิดว่าน่าจะไม่ตายนะแต่เราอ่ะดึงทงได้แน่ๆหลังจากดึงแล้วอยู่ยาวนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆเหมาะไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เหมาะนะการเล่นแบบนี้ไม่เหมาะเพราะว่ากราฟมันไม่ได้ถึงขนาดเซตโต้ที่จะสามารถยืนได้ทั้งเกมขนาดนั้นแต่มันยืนได้สักระยะนึงก็สายโล่ครับเนาะอย่าลืมนะว่ามันเป็นตัวรีเจนนะครับดังนั้นก็แค่พอเล่นได้นะฮะแต่มันแบบไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยืนยาวอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเพื่อนเราก็ต้องฆ่าได้บ้างนะฮะอ่ะเริ่มลงมาละแผ่นนี้เก่งนะครับสกิลวุบเรียบร้อย1ทีข้อดีของการ์ดเนี่ยตีสกิล1แล้วมันจะไอ้นี่ด้วยนะทำให้ลดคูลดาวน์ด้วยของอีฝ่ายนะฮะอ่ะรอมาต้องหลบให้ได้นะครับไม่งั้นโดนตัดเลือดหรือว่าจะพุ่งก่อนอ้ายโดนจนได้ยืนยาวไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวบูทมาผมรอบูทนะผมรอบูทเดี๋ยวสกิลนะครับโอเคขอทีนึงบ๊อบ 5,000เกือบตายอ่ะยื้อได้นิดหน่อยเนาะยื้อได้ทั้งเกมนิดนึงโอเคถือว่าเป็นสายโล่ที่ตีแรงพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกเนาะมันแค่รีเจนนะครับอย่าไปเที่ยวกับเซตโต้เด็ดขาดนะครับโอเคอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเอา5เลยเหรอไม่ได้หรอกมั้งโหยแม่งตัดเลือดโคตรนานอ่ะยังไม่หายเลยเนี่ยโอเคการเล่นการจริงๆหลักๆควรกันธงเป็นหลักเนาะแต่นี้ผมมาดึงธงก่อนแล้วก็อ้าวหายได้มั้งได้มั้งเดี๋ยวขอหลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาดึงธงยังไงก็คงไม่ทันอ่ะบึ๊บเด้งเลือดอีกแล้วเด้งเยอะนะเร่งทีอ่ะเอ้าแพ้อ่ะเล่นเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะการ์ดมันไม่มีอะไรมากสายโล่ครับสายโล่สำหรับคนที่เพิ่งดูช่วงแอดโจรายวันเป็นครั้งแรกผมอยากบอกถึงจุดประสงค์ก่อนนะครับช่วงนี้จะเป็นการเล่นแบบลงแรงและผมจะทำการวิเคราะห์ในการเล่นของแต่ละวันที่ผมเล่นให้ดูด้วยหลังจากที่ดูแล้วสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นนั่นเองอย่างน้อยก็ควรรู้ถึงหน้าที่ว่าทำอะไรบ้างและการเล่นของคุณจะดีมากขึ้น